สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาลุยกันต่อครับ Endless Mode รอบที่2นะครับก็วันนี้วิดีโอนี้ก็กะจะเอาสักประมาณให้มันได้อย่างน้อย1.2 ล้านนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ขึ้น YouTube นะครับก็มาดูกันนะครับเพราะว่าเล่นในคอมมันเล่นยากนะครับเพราะมันกดไม่ทันนะครับต้องเล่นในมือถือนะครับถึงจะได้นะครับก็ผมก็จะใช้เนี่ยครับก็เปลี่ยนนะครับเป็นตัวที่ถึกหน่อยนะครับยิงแรงนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะไปยังไงนะครับการที่จะเล่นให้1 ล้านนะครับก็ปกตินะถ้าเล่นแบบที่ผมพาเล่นนะครับในตอนก่อนนะครับก็จะได้อย่างน้อย800,000นะครับการที่จะเล่นได้1 ล้านนะครับก็ต้องกดของให้มันถูกเวลานะครับนอกนั้นก็เล่นตามปกติครับใช้เลดบาร์เป็นตัวชนนะครับนะครับไปเปลี่ยนที่เลดบาร์มันกดยากนะครับก็ที่เหลือก็เป็นตัวยิงนะครับก็มีเลดบาร์ตัวหนึ่งเป็นตัวแทงนะครับที่เหลือก็เป็นตัวยิงนะครับก็เป็นพวกนี้ครับตัวไหนยิงแรงพลังเยอะหน่อยก็โอเคแล้วครับเอามาเลยนะครับสำคัญมากนะครับดูนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่า Endless Mode นะครับมันไม่ได้เพิ่ม EXP ของคนนะครับมันเพิ่มแต่ EXP ของ Ranger นะครับที่เราใช้ครับในการเล่น Endless Mode ครับแต่ว่ามันดีอย่างนึงคือมันได้ตังค์นะครับก็คือได้ประมาณ 3-4,000 นะ 5,000 นะครับก็คือได้เยอะเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการหาตังค์ชนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องใช้ของนะครับก็หมดไปวัน 2,000 ครับสรุปแล้วก็เหลือประมาณสัก 2-3,000 นะครับแล้วก็เก็บเร็วเลยครับถ้าสมมติตัวนี้เราเล่นนะครับเร็วใกล้70-80ครับก็คุมนะครับตอนแรกเราก็สแปมเราก็อย่าเพิ่งกดเลดบาวนะครับก็กดเพื่อนมานะครับเพราะว่าเพื่อนบางตัวที่มันยิงไกลนะครับมันก็จะติดอยู่นะครับนะครับเราได้8ปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็ตอนแรกเราก็กดพวกนี้ไปก่อนนะครับพวกไอตัวของเรานะครับที่เล่นนะครับตัวเรนเจอร์ต่างๆนะครับที่เล่นไปไม่ต้องรีบนะครับตอนนี้ช้าๆนะไม่ต้องรีบนะครับแล้วถึงเวลาเราก็กดตัวเรดบาร์มาลุยนะครับเพราะเรดบาร์มันรีไวมากครับถึงเวลาเราก็กดเลยนะครับตอนนี้เราก็คล้ายๆแบบสะสมพลังนะครับเรดบาร์ไม่ต้องเอามาเยอะนะครับเพราะถ้าเอามาเยอะแล้วศัตรูจะตายไวเกินไปนะครับก็ถ้าโดนตีนึงก็มา2-3ตัวนะครับตอนแรกก็ไม่ต้องรัวมากครับเรดบาร์เพราะเปลืองเปล่านะครับเราก็ไม่ต้องรีบใช้มิสไซล์นะครับเพราะว่าศัตรูตายเร็วเกินไปนะครับเราต้องการที่จะเก็บกักพลังกองกำลังของเรานะครับกองกำลังยิงของเราให้เด็ดนะครับแล้วก็ตายยากนะครับเราต้องกลัวตอนเขาปั้นมานะครับก็คือหลังจากไอ้บอสตัวใหญ่ไอ้เวฟ8เวฟ9นะครับเราก็ต้องกลัวตัวเขาปั้นนะครับผมจะพาดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็กดแล้วเลดบาวรัวได้นะครับตั้งแต่ตอนไอตัว security นะครับคือไอรปภนะครับมาดูกันนะครับตอนนี้ก็แอป7แล้วนะครับตอนนี้ยังไหวอยู่นะครับก็เลยไม่ใช้มิสไซล์นะครับเดี๋ยวไม่ไหวเมื่อไหร่ก็ใช้มิสไซล์นะครับตัวนี้ก็สบายนะครับไม่ยากนะครับถ้าเราเก็บกองกำลังนะครับก็ตรงนี้ก็เริ่มยากขึ้นแล้วครับก็ต้องดูดีๆนะครับเราใช้มิสไซล์ได้นะครับช่วงนี้เริ่มช่วงนี้ก็ต้องใช้มิสไซล์แล้วนะครับแต่ยังไหวนะครับเวฟนี้ไป8แล้วนะครับก็ต้องเวฟ9นะครับถึงจะต้องใช้ไซโครนนะครับถอนแน่เดี๋ยวนะครับเวฟ9นะครับก็รอเวฟ9นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับก็เตรียมไซโคลนนะครับมันมาใกล้ๆแล้วก็เตรียมไซโคลนนะครับมาใกล้แล้วก็ไซโคลนไปก่อนนะครับต้องฆ่าตัวนี้ให้ได้นะครับหลังจากตรงนี้เราต้องกด invisibility ครับทันทีนะครับเพราะว่าแม่เขาปั้นจะตีตัวพวกเราตายหมดนะครับหลังจากนั้นก็ฟรีซได้นะครับก็หวังว่าจะตายก่อนนะครับก่อนที่จะถึงนะครับนานตายแล้วครับ invisibility ไว้นะครับแม่เขาปั้นจะตีตายหมดนะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะตัวหอยทากมันตีสเปรชนะครับมาไกลมากนะครับหลังจากนั้นเราก็ฟีดได้นะครับโอ้โหเมื่อกี้ผิดนะครับตายไปเยอะเลยนะครับก็แล้วก็ไอ้นี่ต่อเลยนะครับเมเทโอนะครับ ก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็ล้านกว่านะครับก็ผมถ้าเมื่อกี้นะครับไม่เสียถ้ากดฟีสทันเวลานะครับไม่เสียนะครับไม่เสียกำลังนะครับก็จะอยู่ได้ถึงประมาณล้าน 4 ล้าน 5นะครับเสียดายนะครับกดฟีสไม่ทันนะครับก็ชวดไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ได้เยอะกว่าเดิมนะครับจากคราวก่อนที่ผมได้1 ล้านนะครับรอบนี้ก็ได้ประมาณ1,100,000 กับ 50,000นะครับก็มาดูกันนะครับว่าถ้าตายแล้วจะได้ของเท่าไหร่นะครับได้ XP เท่าไหร่นะครับก็มาดูกันนะครับมาดูนะครับ1 ล้านนะครับ150,000นะครับ9,600นะครับ EXP 9,600นะครับแล้วก็เงิน 4,800นะครับก็โอเคนะครับถือว่าโอเคนะครับแต่ไม่ได้เลเวลเพิ่มครับเสียอย่างเดียวตรงนี้ครับไม่ได้เลเวลเพิ่มนะครับก็เนี่ยมาแต่ไม่เป็นไรนะครับก็นี่ครับก็ของก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ของที่รู้กันอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับ Airless Mode ครับก็สามารถใช้เป็นเทคนิคนะครับในการแข่งกับเพื่อนคนอื่นได้นะครับผมก็ดีใจครับล้าน 6ครับไม่รู้ไปได้ยังไงนะครับตอนนั้นนะครับก็ฟลุกยังไงไม่รู้นะครับก็มาแบบนี้แหละครับใช้แบบนี้มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับอยู่ดีๆก็เราฟรีซใช่ไหมครับเมื่อกี้ครับตรงผมทำอมตะปุ๊บก็ฟรีซพอฟรีซปุ๊บใช่ไหมครับศัตรูมันจะมาเยอะมากเลยนะครับแล้วตอนนั้นเราตัวสเปรชเยอะใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันตายง่ายมากครับก็คือมันมีเข้าปั้นออกมา 2-3 ตัวซ้อนกันเลยครับแล้วก็มีหัวหน้าตัวที่มันเป็นไอ้ผู้หญิงมอบจดหมายผู้ชายครับไอ้นักเรียนหญิงจดหมายผู้ชายนะครับไอ้ตัวนั้นนะครับมาแล้ว2 ตัวซ้อนเลยนะครับผมก็เลยได้ล้าน 6นะครับผมไม่รู้ไปยังไงนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วก็ประมาณนะครับก็หลังจาก Invisibility อมตะปุ๊บใช่ไหมครับก่อนที่จะหมดนะครับเราก็ฟรีซเลยนะครับฟรีซไว้ก่อนครับพอฟรีซใกล้หมดปุ๊บเราก็เมเทโอต่อนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็จะได้ประมาณล้าน 4 ล้าน 5แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องมีกองกำลังให้แข็งแกร่งนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับชมนะครับตอนนี้นะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย